ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่17มกราคมเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตจ่อล่มเลื่อนไม่มีกำหนดสอบปิดฉากหลังเอกสารปปช.ปิว่อนอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตอวันนี้มีข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวนานาสาระข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจแจ้งข่าวข่าวเพิ่มเงินบำนาญเป็นข่าวปลอมนะครับยืนยันเช็คแล้วจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวนานาสาระจากเพื่อไทยที่เปลี่ยนไปจนถึงนายกเดินชิลที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ที่ไทยดิจิตอลวอลเล็ตล่อแร่มัยตรีกัญญาพูดทุบมายาคติของเพื่อไทยโดยสุวิพันธ์จำปาจากคิดใหญ่ทำเป็นมาเป็นคิดใหญ่ทำไม่เป็นพักเพื่อไทยศาลอุทธรณ์เพิ่มโทษ10ตำรวจตีซิ่งบิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายเป็น5ปี1เดือนเลิกได้เลิกเถอะครับโดยสมชัยศรีสุทธิยากรหลังอ่านเอกสารปปช.เลื่อนไม่มีกำหนดการประชุมกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ภูมิธรรมเวชยไทยออกอาการหลังมีข่าวหน่วยงานของรัฐประสานเสียงคัดค้านเลขากิจสิการแนะให้ฟังหน่วยงานต่างๆเช่นปปช.คลังแบงก์ชาติเลขาปปช.แจงกรรมการปปช.ยังไม่มีมติเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตในขณะที่สว.สมชายแสวงการบอกว่าเห็นเอกสารปปช.แล้วอ้าวยังไงกันแน่และปู่แอดขอบ่นตอนที่หล่นหายไประหว่างทางนั่นคือตอนที่22หนูฟันนี่ส่งมาแล้วตอนวอดวายทีวีและสุดท้ายเป็นปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอุทธรณ์เห็นพ้องลงโทษพิทักษ์พงษ์ในคดี112จำคุก2ปี6เดือนชี้การกระทำนำไปสู่ความไม่มั่นคงในราชอาณาจักรแต่แก้โทษให้รอลงอาญาไว้3ปีในขณะที่คดีของสนธยาเรื่องพ.ร.บ.คอมศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่คดีพ.ร.บ.คอมของสนธยาทวีตรูปรัชกาลที่10ที่ถูกพ่นสีสเปรย์ที่พัทยาเห็นว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแม้โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าผิดมาตราใดในประมวลกฎหมายอาญาศาลจังหวัดพัทยานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรภาค2ในคดีของสนธยาประชาชนผู้มีความหลากหลายทางเพศวัย28ปีถูกกล่าวหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3จากการทวีตภาพบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ที่ถูกพ่นสีสเปรย์เป็นข้อความว่ากษัตริย์จุดบริเวณใต้ภาพมีข้อความประกอบพัทยากลางเมื่อปี2563หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรใดแต่โจทก์อุทธรณ์คดีและวันนี้ศาลอุทธรณ์ภาค2ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่เนื่องจากเห็นว่าการโพสต์ดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรถึงแม้โจทก์จะไม่บรรยายฟ้องว่าเป็นความผิดในมาตราใดของประมวลกฎหมายอาญาประชาชนอีกคนที่ถูกฟ้องในทำนองเดียวกันศาลอุทธรณ์ภาค2กับพิพากษาของศาลชั้นต้นจากยกฟ้องเป็นมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิพากษาจำคุกปรับ1ปีปรับ 10,000 บาทแต่ให้รอลงโทษไว้2ปีและก่อนครบกำหนดฝากขัง84วันตามที่กฎหมายให้อำนาจเมื่อวันที่12มกราคมอัยการได้ยื่นฟ้อง112ของแม็กกี้ผู้ถูกกล่าวหาจากการทวีต18ข้อความต่อศาลอาญากรุงเทพใต้แม็กกี้ถูกเบิกตัวจากเรือนจำไปศาลเพื่อรับทราบคำฟ้องเธอให้การปฏิเสธ
ศาลนัดตรวจพยานครั้งต่อไป19กุมภาและต้องติดตามดูและให้กำลังใจอานนท์นำพาวันนี้17มกราคมศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ3ของอานนท์นำพากรณีโพสต์3ข้อความใน Facebook เมื่อเดือนมกราคม64มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การบังคับใช้กฎหมาย112กับผู้วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์และมีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันครม.มีมติให้อุ้มดีเซลอีก3เดือนโดยลดภาษีสรรพสามิต1บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง19เมษายนแจกอย่างเดียวนะครับแบบนี้อ้าวมีเรื่องเหลือเชื่อเครื่องบินของประเทศไทยสายการบินแอร์เอเชียเจองูบนเครื่องบินระหว่างบินฮะ TikTok user name ว่าวันนานิวซารอนได้โพสต์เป็นวิดีโอปรากฏว่ามีงูตัวเล็กอยู่บนชั้นวางหัวบนเหนือศีรษะจากกรุงเทพไปภูเก็ตขณะที่ผู้โดยสารได้ชี้ให้เห็นงูดังกล่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช้ขวดขนาดเล็กและถุงพลาสติกจับงูดังกล่าวก่อนที่จะทำการแล่นลงสิ่งนี้เกิดขึ้นบนสายการบินไทยแอร์เอเชีย FD3015นี่แหละประเทศไทยประเทศกูมีแล้วก็ดังไปทั่วโลกแล้วแบบนี้งูไปอยู่บนเครื่องบินได้อย่างไรส่วนข่าวที่เพื่อนแจ้งมาเรื่องเงินบำนาญข้าราชการเพิ่มอีกนั้นปรากฏว่าต้องบอกว่าไม่ต้องเศร้านะครับเพราะมันเป็นข่าวปลอมข่าวปล่อยเป็นเฟกนิวปู่แอนเช็คแล้วปรากฏข่าวจากสำนักข่าวไทยก็ดีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ดีบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่สื่อต่างๆประเด็นเรื่องการเพิ่มบำนาญรายเดือนให้ข้าราชการ 5,000 ถึง 10,000 โดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกานั้นเป็นข่าวปลอมเป็นข้อมูลเท็จอย่าแชร์นะครับข้อมูลนั้นอันตรายเป็นข้อปลอมสบายใจได้นะครับหายเศร้าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับข่าวการเมืองนานาสาระสุวิพันธ์จำปาโพสต์ถึงวันที่ท็อปนิวกับพรรคเพื่อไทยหลอมรวมกลายเป็นฝ่ายเดียวกันถ้าเป็นเมื่อ1ปีก่อนรับรองว่านางแบบอึ่งไข่จะต้องโวยวายว่าเป็นภาพตัดต่อเป็นไปไม่ได้ที่จะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือภาพภูมิธรรมเวชยชัยอวยพรปีใหม่สถานีของท็อปนิวแต่วันนี้ห่างกันเพียง1ปีภาพนี้กลับเป็นภาพที่ไม่มีนางแบบอึ่งไข่ออกมาโวยสักคนว่าเป็นภาพปลอมเป็นเฟกนิวที่ตัดต่อจิตใจคนเรามันตลกหลอกลวงตัวเองจนเจ้าของตัวเงาหัวใจก็ยังไม่รู้ตัวในขณะที่ประเทศไทยบอกว่าล่อแร่ล่อแร่หมายถึงว่าอาการเรื่องของเงินหมื่นล่อแร่แต่ปรากฏว่านายกเศรษฐาทวีสินเดินทางถึงซูริกแล้วแวะหาอะไรทานเติมพลังกับท่านปาปีท่านสุริยะนักข่าวฝรั่งที่ไม่ค่อยติดตามข่าวเมืองไทยเท่าไหร่อาจคิดว่าคุณเศรษฐาแกไปตั้งรัฐบาลพัดถิ่นอยู่นอกประเทศอีกคนเพราะเห็นแต่ข่าวแกอยู่เมืองนอกมากกว่าเมืองไทยเสียอีกในขณะที่โครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 อาการล่อแร่ในวันนี้สุทธิชัยหยุ่นบอกฟังภูมิธรรมจุลทันวันนี้หลายๆประโยคหลายๆอาการชี้ไปในทิศทางของการเกยตื้นสำหรับเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินหมื่นหรือครั้งนี้จะยอมใช้เป็นบันไดปีนลงแล้วแจกเงินหมื่นล่อแร่ล่อแร่งานนี้หลายหลายปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้นึกถึงคำของเคนในการสัมภาษณ์เศรษฐาทวีสินที่เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันมีคำพูดหนึ่งคำที่ทำให้เศรษฐาถึงกับอึ้งทีเดียวนั่นคือคำถามที่ว่าคำพูดไหนที่เราเชื่อได้จากนายกรัฐมนตรีหลังเกิดปรากฏการณ์ตบัดตัดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้ววันนี้เรือธงโปรเจกต์หลักที่ออกจากเศรษฐาทวีสินในการหาเสียงดิจิตอลวอลเล็ตแจ
จกเงินทุกคน 10,000 บาทอายุ16ปีขึ้นไปกลายเป็นเรือธงล่อแร่ที่จะไม่รอดแล้วเอาลองไปดูรายละเอียดในโครงการกันแล้วกันว่าวันนี้ทำไมถึงบอกว่าล่อแร่แบบนี้เริ่มจากการทุบมายาคติของพรรคเพื่อไทยต้องขอขอบคุณสุวิพันธ์จำปาพอเห็นรูปนี้ก็รู้เลยว่าสุวิพันธ์จำปาก็ยังมาฟังช่องของปู่แอดช่องข่าวแห่งนี้ถึงแม้ภาพนี้ลงเอาไว้หลายวันแล้วเป็นคลิปตั้งแต่วันที่5มกราคมในข่าวรับอรุณต้องขอขอบคุณสุวิพันธ์จำปาที่เอามาให้ปู่แอดได้ชุ่มชื่นหัวใจว่าคนดังอย่างสุวิพันธ์จำปาก็ยังฟังช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวเล็กๆสุวิพันธ์จำปาเอาภาพนี้มาประกอบกับโพสต์ที่เขียนโพสต์ว่าสิริกัญญากำลังทำภารกิจที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการทำลายมายาคติคิดใหญ่ทำเป็นที่พักอึ่งไข่ใช้แหกตาคนมานาน20ปีผ่านสโลแกนการตลาดสโลแกนแล้วสโลแกนเล่าซึ่งทำให้คนไทยติดกับดักความคิดว่าประเทศไทยมีพักอึ่งไข่เท่านั้นที่เป็นทางออกด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยสิริกัญญาพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าเมื่อก่อนเห็นว่าพรรคอึ่งไข่เก่งกาจสามารถนั้นเป็นเพราะพรรคการเมืองอื่นๆตอนนั้นมีแต่พรรคห่วยแตกที่ไม่มีคนมีความสามารถลุกขึ้นท้าทายตั้งคำถามกับพรรคอึ่งไข่แต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ประเทศไทยมีพรรคของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีวิธีการทำงานแบบสตาร์ทอัพที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าพรรคเก่าทั้งหลายรวมทั้งพรรคของชาวอึ่งไข่ที่ผ่านมาในพรรคส้มเขายังขาดความมั่นใจเพราะคนรุ่นใหม่ในพรรคเขาไม่รู้ว่าตัวเองว่ามีความสามารถมากกว่าคนเก่าคนแก่ในพรรคอึ่งไข่ที่เคยเป็นไอดอลของเขาตอนเด็กๆก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีความคิดในหัวเลยว่าเขาจะสามารถทำได้ดีกว่าฮีโร่ไอดอลของเขาเหมือนนักมวยดาวรุ่งขึ้นชกกับนักมวยแชมป์โลกรุ่นลายคามที่เขาเคยเห็นในทีวีเป็นฮีโร่ตั้งแต่เด็กๆไม่เคยนึกเคยฝันว่าตัวเองจะทัดเทียมฮีโร่ได้แต่เมื่อขึ้นชกจริงๆนักมวยดาวรุ่งกับน็อกนักมวยฮีโร่ของตนเองนอน10ตั้งแต่ยกแรกด้วยคะแนน14ล้านต่อ10ล้านนักมวยดาวรุ่งยังไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าชนะได้ยังไงเหมือนนักมวยฮ่าฮ่าฮ่าแต่เมื่อชกจริงๆแบบนี้นักมวยดาวรุ่งก็ทำลายมายาคติของตนเองตอนสิริกัญญากำลังลุกขึ้นทำให้ทุกคนในพรรคส้มได้เห็นว่าที่ตนเองเอาชนะฮีโร่ได้นั้นมันไม่ได้ฟุกแต่ตัวเองเก่งจริงๆพรรคอึ่งไข่มีแต่ความเก่งที่เป็นมายาคติเท่านั้นคนบนชั้น14ตอนนี้จึงกระอักเลือดแขนสิริกัญญากับคนพรรคส้มแทบจะเกินกินเลือดหมดเวลาของคุณแล้วครับโทนี่ปล่อยให้พรรคคนรุ่นใหม่อย่างพรรคส้มเขาก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศซึ่งในอนาคตเขาจะเป็นเจ้าของเองหยุดเสพติดอำนาจหยุดสุมหัวกับอำนาจเก่าเล่นการเมืองสกปรกเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้แล้วอีกไม่กี่ปีคุณก็จะตายแล้วให้คนรุ่นใหม่หลงเหลือความทรงจำดีๆในตัวคุณบ้างอ๋ออย่าลืมเอาเซลแมนที่คุณส่งกลับมานี่ให้กลับไปขายบ้านอย่างเดิมพลาดพังจะได้เข้าคุกเข้าเรือนจำนะนะว่าไปแล้วระวังให้ดีเซลแมนนิดหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าเอาขอบคุณสุวิพันธ์จำปาอย่างน้อยเอาเรื่องราวที่ปู่แอ้จนต่อพูดเรื่องนี้ในข่าวรับอรุณวันที่5มกราคมมาย้อนรอยอีกทีนะครับเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วแน่นอนมายาคติว่าคิดใหญ่ทำเป็นนั่นก็คือปัญหาของเพื่อไทยสุวิพันธ์จำปาบอกว่าปัญหาของเพื่อไทยคือสโลแกนการตลาดอันนี้แหละที่ทำให้คนในพรรคชอบโม้ทำอะไรใหญ่ๆไว้ก่อนเพื่อให้มันฮือฮาคนจดจำได้ตามหลักการตลาดเพราะเสพติดกับมายาคติที่ตัวเองสร้างขึ้นทีนี้ไอ้คำแรกคิดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวปัญหาหลักสักเท่าไหร่แต่ปัญหาหลักคือไอ้คำหลังต่างหากเพราะมันเสือกบอกตัวเองว่าทำเป็น
แต่ที่แน่ๆมันทำไม่เป็นสิครับงานนี้มีคนจำนวนหนึ่งมีมายาคติฝังหัวจากความยิ่งใหญ่ในอดีตของพรรคเพื่อไทยและไม่เชื่อว่าจะมีพรรคไหนก้าวขึ้นมาเป็นพรรคที่ใหญ่นอกจากพรรคของเพื่อไทยได้ตอนที่ผมท้าพนันลบแอคในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคนเหล่านี้เขาไม่คิดว่ามีความเป็นไปได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวที่พรรคก้าวไกลวงเล็บพรรคส้มจะชนะเลือกตั้งจึงเข้ามาพนันกับผมจนโดนลบแอคทิ้งกันระนาวเพราะเขายังมียาคติฝังหัวอันเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบคิดเป็นเส้นตรงมองอนาคตเป็นเส้นตรงต่อมาจากอดีตทำให้ทุกวันนี้เขายังนึกว่าตัวเองเพียงฝันไปที่เห็นพรรคส้มวงเล็บก้าวไกลชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายเขายังคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเพียงเสียง noise ที่เกิดจากการลากเส้นตรงมันทำให้ขรุขระเล็กน้อยเดี๋ยวมันก็หายพวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าการเกิดขึ้นของพรรคก้าวไกลตอนนี้เป็นการ disrupt ทางการเมืองครั้งใหญ่สุดของไทยคนเหล่านี้มองโลกเป็นเส้นตรงโดยมองอนาคตที่การ interpolate จากอดีตไม่สามารถมองเห็นอนาคตที่มีการ disrupt ได้จนมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเหมือนคนจำนวนหนึ่งในบริษัทโนเกียที่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าตัวเองถูก disrupt ในช่วงข้ามคืนจากบริษัทที่ยิ่งใหญ่เรื่องโทรศัพท์เจ๊งไปแล้วยังไงหรือโกดักเช่นเดียวกันที่กลายเป็นเรื่องในอดีตเป็นตำนานที่สูญหายไปแล้วจากปัจจุบันนั่นเองข่าวด่วนศาลอุทธรณ์แก้โทษเพิ่มโทษจำคุกจาก1ปี15วันในคดีที่ทิพย์ตำรวจตีนรวิทย์ขี่บิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายเสียชีวิตเมื่อปี65เพิ่มเป็น10ปี2เดือนสำนักข่าวทูเดย์รายงานที่ศาลอาญารัชดาพิเศษศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่อ399/2565ที่พนักงานอัยการ3นายแพทย์อนิรุธสุภวัฒน์จริยกุลนางรัชนีสุภวัฒน์จริยกุลบิดามารดาของแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์จริยกุลหรือหมอกระต่ายผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเป็นโจทก์ฟ้องสิบตำรวจตีนรวิทย์บัวดกอายุ23ปีผอ.หมู่กองร้อยที่2กองกำกับ1กองกำกับการอารักขาควบคุมฝูงชนเป็นจำเลยในความผิดฐานประมาทกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทและพ.ร.บ.จราจรกรณี10ตำรวจตรีนรวิทย์ขี่จักรยานบิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวรารักษ์ขณะข้ามทางม้าลายเสียชีวิตเหตุเกิดหน้าโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์กทม.เมื่อวันที่21มกราคมตามหลักฐานพบว่ามีการใช้ความเร็วขับขี่ถึง 108-128 กม.ต่อชั่วโมงซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดวันที่25เมษายน2565ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย1ปี15วันไม่รอลงอาญาจำเลยได้รับอนุญาตปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ต่อมาโจทก์และโจทก์ร่วมยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลกำหนดโทษหนักขึ้นจำเลยยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลรอการลงโทษศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนผู้อื่นจำคุก1เดือนลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ15วันลงโทษฐานขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก2ปีลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปีไม่ปรับจำเลยข้อหานี้โดยไม่รอกำหนดหรือไม่รอการลงโทษจำคุกแก่จำเลยเหมาะสมหรือได้สัดส่วนสอดคล้องกับความร้ายแรงหรือพฤติการของจำเลยและอัตราโทษที่กำหนดหรือไม่เห็นว่าพฤติการและการกระทำของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงเนื่องจากขณะเกิดความผิดจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่จำเลยไม่เคารพยำเกรงกฎหมายกระทำความผิดต่อกฎหมายตัวเองไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนมีพฤติกรรมในการฝ่าฝืนกฎหมายจำเลยขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมื่อกระทำความผิดและจำเลยหลบหนีไปได้
ทำให้การติดตัวติดตามตัวคนร้ายผู้กระทำความผิดยากขึ้นจำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยไม่เสียภาษีประจำปีซึ่งหากเป็นประชาชนทั่วไปกระทำความผิดนี้คงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและปรับโดยไม่มีการละเว้นจำเลยไม่ได้กระทำการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือรักษาพยาบาลในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุผู้ตายและโจทก์ร่วมจึงไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นจากบริษัทผู้รับประกันภัยจำเลยขับรถโดยไม่มีกระจกมองข้างและขับรถด้วยความเร็วสูง108ถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมืองหน้าโรงพยาบาลเกินกว่าที่อัตรากฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงอีกทั้งปรากฏทางม้าลายสำหรับคนเดินข้ามหน้าโรงพยาบาลจำเลยควรลดความเร็วของรถให้ช้าลงเพื่อระมัดระวังไม่ให้รถชนคนเดินข้ามถนนแต่จำเลยกับขับรถจักรยานยนต์เร่งความเร็วแซงรถคันอื่นด้วยความเร็วสูงทำให้รถชนผู้ตายบริเวณทางม้าลายจนล้านกระเด็นขึ้นสูงตกพื้นห่างไกลจากจุดชนมากผู้ตายกระโหลกศีรษะแตกกระดูกสันหลังหักกระดูกซี่โครงหักหลายซี่ปอดฉีกเนื่องจากถูกรถจักรยานยนต์ของจำเลยพุ่งชนอย่างรุนแรงลอยไปไกลกระแทกกับพื้นถนนจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสมควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยิ่งฝ่าฝืนประชาชนเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามแต่จำเลยกลับกระทำผิดกฎหมายมากมายหลายประการจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้นคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ตั้งแต่พฤติการของจำเลยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจำเลยหาได้คำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบแต่อย่างใดไม่พฤติการที่จำเลยกระทำผิดกฎหมายหลายประการแสดงให้เห็นว่าจำเลยเข้าใจว่าการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจไม่จำเป็นต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้หน้าที่กระทำตามกฎหมายเป็นหน้าที่ของประชาชนทั่วไปการกระทำของจำเลยทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเข้าใจผิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ใส่ใจอบรมบุคลากรให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงเห็นว่าโทษที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยเบาเกินไปไม่เหมาะสมไม่ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำความผิดของจำเลยและอัตราโทษที่กำหนดโดยกฎหมายมิฉะนั้นคงไม่ต้องมีพฤติกรรมการกระทำความผิดฐานนี้ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้ก็จะลงโทษมากกว่านี้สมควรลงโทษหนักกว่าที่ศาลชั้นต้นระบุกำหนดโดยไม่รอการลงโทษและรอการลดโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมให้มีความสงบและมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับความผิดฐานขับรถเร็วเกินฝ่ากฎหมายกำหนดโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและความเดือดร้อนให้วางโทษจำคุก2เดือนสำหรับฐานความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมีประมวลกฎหมายอาญา291ระบบวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับ 200,000 บาทเห็นควรวางโทษจำคุกจำเลย10ปีเมื่อครบกำหนดโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอลงอาญาซึ่งนับว่าเหมาะสมกับพฤติการและความร้ายแรงแห่งคดีจึงไม่กำหนดโทษปรับในคดีดังกล่าวอีกภายหลังเกิดเหตุจำเลยไม่ได้หลบหนีให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเพราะมีพยานหลักฐานหลักแน่นหรือเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานดังที่โจทก์ร่วมทั้งสองยกขึ้นอุทธรณ์ยังคงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาที่ศาลชั้นต้นลดโทษให้กึ่งหนึ่งศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองฟังขึ้นบางส่วนอุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าความผิดฐานขับรถเร็วเกินกำหนดโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นจำคุก2เดือนความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งฐานขับรถเร็วเกินฝ่าที่กำหนดหมายกำหนดจำคุก1เดือนฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายจำคุก5ปีเมื่อรวมกับโทษปรับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคงโทษจำคุก5ปี1เดือนปรับ 4,000 บาทภายหลังฟังคำพิพากษาติดตำรวจตรีนรวิทย์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ 300,000 ขอปล่อยชั่วคราวศาลอาญาพิจารณาคำร้องเห็นควรส่งศาลฎีกาพิจารณาประกันตัว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวจำเลยไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างรอคำสั่งศาลฎีกาซึ่งปกติจะใช้เวลา 2-3 วันสรุปก็เป็นจำคุก5ปี1เดือนนะครับในประเด็นต่อเนื่องเรียกว่า after shock หลังจากเอกสารหลุดของปปช.ออกมาแบบนี้สมชัยศรีสุทธิยากรเขียนว่าเลิกได้เลิกเถอะครับดิจิตอลวอลเล็ตกู้มาแจกคนละหมื่น50ล้านคน5แสนล้านปปช.ชี้แล้วว่าไม่ตรงปกที่หาเสียงแล้วว่าจะไม่กู้แล้วยังเปิดช่องให้ทุจริตในร้านค้าที่รับเงินดิจิตอลเอื้อประโยชน์แค่ในทุนบางรายกฤษฎีกาเขาตอบแบบถนอมน้ำใจว่ากู้ได้ถ้ารัฐบาลทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังเป็นการบอกแบบไกลๆว่าหากไม่ไหวก็อย่าฝืนเหลือแต่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคงมีความเห็นไม่ต่างไม่ต้องรอถึงศาลรัฐธรรมนูญนโยบายนี้คิดไม่รอบคอบตั้งแต่หาเสียงขาดความเป็นมืออาชีพในการบริหารงบประมาณแผ่นดินพอเงินไม่มีก็ออกพระราชบัญญัติเงินกู้ไปตายเอาดาบหน้าทางออกในเรื่องนี้คือการออกพระราชกำหนดกู้เงินโดยครม.เลยถ้าเห็นว่าวิกฤตจริงหรือโค้งขอโทษประชาชนอย่างสุดตัวตามด้วยการแสดงออกแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเศรษฐาทวีสินในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาลก็ดีในฐานะผู้ประกาศนโยบายนี้ก็ดีคงต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกสถานเดียวไม่มีทางอื่นไม่มีทางหลีกเลี่ยงนี่ก็กลายเป็นจุดที่เป็นการจุดเปลี่ยนทางการเมืองเลิกได้เลิกนะครับลาออกได้รีบลาออกนะครับก่อนจะไปไกลกว่านี้มีรายงานจากแหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลเลื่อนการประชุมกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่นัดประชุมบ่ายวันนี้ออกไปไม่มีกำหนดแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าหลังมีการนัดหมายการประชุมกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตอล 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตในช่วงเวลา 15:00 น.วันนี้วันที่16มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลล่าสุดฝ่ายเลขาของคณะกรรมการแจ้งว่าจะมีการเลื่อนการประชุมออกไปก่อนส่วนการประชุมและเวลาการประชุมใหม่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งวงเล็บยังไม่มีกำหนดก่อนหน้านี้คณะกรรมการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตได้มีการนัดประชุมกรรมการชุดใหญ่วันนี้โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกจะเป็นประธานที่ประชุมแทนนายเศรษฐาทวีสินที่ติดภารกิจไปประชุม World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่15ถึง19มกราคมนี้ทั้งนี้แม้เบื้องต้นประเมินกันว่าบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่จะมีการหารือรายละเอียดหนังสือตอบกลับของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีรัฐบาลจะออกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งเงินในการดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการตีความทางกฎหมายคำว่าวิกฤตและจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่โดยจะให้หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจต่างๆที่เข้าประชุมทั้งกระทรวงการคลังสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายเหตุผลและสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมาให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกันและต่อมาแถลงอย่างเป็นทางการเลื่อนไปก่อนนะจ๊ะภูมิธรรมเลื่อนประชุมโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตยืนยันเดินหน้าทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนแน่นอนเมื่อวันที่16มกราคมเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานที่ประชุมครม.เนื่องจากนายเศรษฐาทวีสินอยู่ระหว่างการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิสและที่ประชุมวันนี้ครม.มีมติพิจารณา4เรื่องวาระเพื่อทราบไม่มีการทักท้วง9เรื่องวาระเพื่อทราบ2เรื่องวาระเพื่อเป็นข้อมูล1เรื่องรวมทั้งวันนี้ที่ประชุมครม.มีการแจ้งลาประชุม5คนประกอบด้วยนายเศรษฐาทวีสินนายกนายปานปีพหิทานุกรรองนายก
พันตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีศึกษานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมนายชาดาไทยเสกรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายภูมิธรรมก่อนการประชุมครม.ได้เปิดเผยว่าวันนี้มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตออกไปเป็นระยะเวลาสั้นๆแม้จะได้รับหนังสือตอบรับจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ตามโดยได้ทราบว่าจะมีหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปช.จึงจำเป็นต้องรอเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคาดว่าหลังจากที่นายกและตนเดินทางกลับจากภารกิจในต่างประเทศและประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่ระนองเสร็จสิ้นก็จะได้มีการประชุมและยืนยันจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวเพราะเป็นโครงการที่เราได้ประกาศกับประชาชนไว้อย่างแน่นอนและไปฟังคำแถลงของภูมิธรรมเวชยชัยในประเด็นนี้ถ้าวิกฤตเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแบบนี้จากแถลงนโยบายเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้ว2566ผ่านมา1ปีเรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมและประชุมกันต่อไปนะครับจะแก้ปัญหาทำยังไงดีนี่ภูมิธรรมเวชยชัยเกิดอาการเกือบเรียกว่าเริ่มเดือดหลังจากเผยว่าเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลเพราะรอความเห็นจากปปช.มาประกอบความเห็นของกฤษฎีกาและรอให้นายกกลับมาจากสวิตก่อนแต่ก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าปปช.จะส่งความเห็นมาเมื่อไหร่ไม่ได้แจ้งมาแค่ได้ยินว่าจะส่งมานักข่าวซักไปซักมาก็เดือดคำถามคือมีนัดหมายการประชุมแล้วมาเลื่อนเอาวันประชุมก็คือว่านโยบายนี้มันทำท่าว่าจะล่มจะพับเสือนั่นเองถ้าไม่พับเสือก็ติดคุกกันเป็นแถวเอาไปฟังภูมิธรรมเวชยชัยไอ้อ้วนน็อตหลุดงานนี้คนหรือคิดไปทำไปถือว่ามันเป็นข้อเสนอวิจารณ์ที่ไม่ได้อยู่ในใจที่มีความรู้สึกร่วมกันที่อยากจะแก้ปัญหาเกิดถ้ามีโทมจะต้องแจ้งที่ต้องไม่ใช่โทมนะครับเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไม่ใช่อำเภอใจนะครับมีโทมหมายว่ามีอำเภอใจคุณจะทำนี้ก็ได้ทำนั้นก็ได้ไม่ใช่อันนี้เป็นนโยบายที่คิดมาอย่างดีและก็ได้เสนอต่อพี่น้องประชาชนได้รับการยอมรับจากประชาชนเอามาคุยพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลและก็แถลงต่อรัฐสภาชัดเจนในเมื่อนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาชัดเจนผมไม่ทำงวดหน้าท่านอภิปรายไม่ร้อนแต่ท่านการมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้ไม่ทำเรื่องนี้ไม่ทำอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับในการช่วยกันมองถ้าออกไม่ได้จริงๆรัฐบาลขอแค่ไม่มีท่าครับขอเจอความจริงอะไรนะครับยังไม่มีเรื่องพรบเงินกู้ให้เงินกู้ครับขอความเป็นจริงตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเลยท่านให้ผมไปคิดเรื่องซึ่งผมคิดไปอันนี้คิดฟรีนะครับรอให้ความจริงเกิดขึ้นก่อนไม่ค่ะความเห็นปปช.มาจะเปิดเผยได้ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารอะไรความเห็นปปช.เนี่ยมันจะสร้างเงื่อนไขแล้วก็ข้อจำกัดที่รัฐบาลไม่ทราบคำถามปปช.ออกจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเราได้ยินว่าจะมีเราก็รอครับเรายังไม่ได้รับการติดต่อในทางการว่ารอเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะส่งไม่มีนะเราทราบว่าจะมีนะครับก็คิดว่าถ้ามันจะมีจริงก็รอได้ไม่ได้มีอะไรปัญหาที่จะขยับไปอีกเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนเราทุกอย่างพร้อมเราก็เดินได้ทันทีเพราะทุกอย่างเราก็เก็บการไปเกิดขอบคุณครับรัฐบาลจะดันไปถึงจบที่ตัดทั้งหมดเลยครับผมยังไม่เริ่มต้นเลยจะมาบอกว่าดันอินทรารัฐมนูลท่านจะคิดเองแล้วท่านอยากจะให้ดันอินทรารัฐมนูลและให้สังคมตัดสินหรือเปล่าครับท่านเป็นแนวต่างหนึ่งก็เป็นข้อเสนอจากท่านนะครับพูดชัดเจนแล้วว่าเราไม่มีทงที่จะเดินเราดูความเป็นจริงแล้วก็ว่าต่างกันแยกกันอย่าจินตนาการมากนะครับที่จินตนาการมากพวกผมนี่เหนื่อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เท่ากับมีการตอกฝาโลงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหลายประปูกันทีเดียวหนึ่งในหมุดที่ถูกตอกลงไปนั้นคือเลขาธิการกฤษฎีกาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแนะรัฐบาลฟังความเห็นรอบด้านปปช.สภาพัฒน์คลังแบงก์ชาติแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตท
ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่16มกราคมนายประพันธ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ส่งรายงานข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 150,000 ล้านคนผ่านการออกพระราชบัญญัติกู้เงินวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านว่าตนยังไม่เห็นรายงานข้อเสนอแนะปปช.ดังกล่าวอย่างไรก็ตามหน่วยงานใดเสนอแนะมารัฐบาลควรรับฟังประกอบการพิจารณาให้เกิดความรอบคอบในแง่ของวงเล็บข้อเสนอของปปช.การเป็นองค์กรอิสระเมื่อมีข้อสังเกตมาประกอบการพิจารณาก็ควรเอามาประกอบการพิจารณาด้วยผู้สื่อข่าวถามว่ามีหน่วยงานใดหรือไม่ที่ต้องยึดถือไว้เป็นหลักนายประกรณ์กล่าวว่าหากเป็นตัวเลขเศรษฐกิจประกอบด้วยสภาพัฒน์กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหลักคือการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการตัดสินใจยิ่งได้ข้อมูลมากจะทำให้ละเอียดรอบคอบมากขึ้นเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายชี้ออกมาแบบนี้ก็ต้องรับฟังกฤษฎีกาและต้องไปดูว่าปปช.บอกไว้อย่างไรเรื่องเอกสารชี้แจงของปปช.กลายเป็นเผือกร้อนที่ทำให้หลายคนต้องออกมาปฏิเสธดิ้นกันทีเดียวเลขาปปช.แจงคณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่มีความเห็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตไม่รู้ว่าเอกสารที่ว่าขัดรัฐธรรมนูญพร้อมระบุถึงข้อเสนอการปรับโครงการนั้นเป็นของใครจุลพันธ์ชี้ยังไม่มีความเห็นจากปปช.ถึงรัฐบาลทำให้ต้องเลื่อนประชุมวันนี้แต่สว.สมชายบอกว่าเห็นข้อเสนอของปปช.แล้วเลขาธิการปปช.แจงคณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่มีความเห็นกรณีล้ำนักข่าวหลายแห่งมีการรายงานว่ามีเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 หลังจากที่รายงานนี้ปรากฏมีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้เวลา 15:30 น.วงเล็บวันที่16มกราคมโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานและให้ข่าวถึงสาเหตุการเลื่อนว่าได้รับหนังสือจากกฤษฎีกาและจะมีข้อเสนอของปปช.ด้วยหลังจากมีรายงานดังกล่าวสำนักข่าวหลายแห่งรวมถึงข่าวสดออนไลน์ได้มีรายงานคำชี้แจงของนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงเอกสารที่มีการเผยแพร่ไม่ใช่ความเห็นของปปช.และตนก็ไม่ทราบว่ามาจากหน่วยงานใดหรือเป็นความเห็นเพื่อเสนอให้กรรมการปปช.ชุดใหญ่หรือไม่แต่หากเป็นความเห็นของปปช.จะต้องผ่านมติกรรมการเท่านั้นตอนนี้คณะกรรมการยังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต้องรอกรรมการแต่ละคนส่งความเห็นสรุปกลับมาก่อนมีมติส่งความเห็นให้รัฐบาลทั้งนี้ไว้ออนไลน์ได้รายงานคำสัมภาษณ์ของนายจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมครม.ว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่มาถึงรัฐบาลและยังน่าอยู่ระหว่างทางยังเป็นสาเหตุให้ทำให้การเลื่อนการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวันนี้เพราะต้องรับฟังอย่างรอบด้านจึงรอเอกสารเข้ามาพร้อมนำมาดูให้ละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งคำตอบของกฤษฎีกาและความเห็นของปปช.เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องได้ถูกต้องจะได้เดินหน้าโครงการต่อไปทางด้านนายสมชายแสวงการสว.ฐานะประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาบอกว่าเห็นเอกสารนี้แล้วเตือนอาจเสี่ยงผิดกฎหมายซ้ำรอยจำนำข้าวมติชนรายงานข่าวนี้เมื่อวันที่16มกราคมนายสมชายแสวงการให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการศึกษารับฟังความคิดเห็นเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสำนักงานคณะกรรมการปปช.มีข้อเสนอต่อนโยบายเติมเงินของรัฐบาลว่าตนเห็นรายละเอียดดังกล่าวแล้ว
พบว่าเป็นประเด็นที่คณะกรรมการดิจิทัลของรัฐบาลควรรับไปพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบและต้องพิจารณาควบคู่กับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวเช่นกันอย่างไรก็ดีสิ่งที่ปปช.มีข้อเสนอแนะเป็นประเด็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตต่อการทำนโยบายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.มาตรา32มีรายละเอียดของข้อเสนอแนะที่สำคัญคือสถานการณ์ประเทศยังไม่วิกฤตการทำนโยบายควรมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบางรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แทนใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและคำนึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อเสนอปปช.มีจำนวนกว่า177หน้าพบว่ามีข้อเสนอแนะอยู่58หน้าที่เหลือเป็นภาคผนวกที่ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญหากรัฐบาลเดินหน้าโครงการจนเกิดความเสี่ยงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายเอกสารในภาคผนวกนั้นสามารถใช้เป็นเอกสารพยานหลักฐานต่อศาลได้ซึ่งการเตือนของปปช.นั้นคล้ายกับการวินิจฉัยในโครงการรับจำนำข้าวตนมองว่ารัฐบาลควรเลิกโครงการดังกล่าวหากจะมุ่งใช้เงินของประเทศผ่านการกู้เงินทั้งการออกพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติควรปรับรายละเอียดเช่นพุ่งเป้าไปกลุ่มเปราะบาง 150,000 ล้านส่วน 350,000 ล้านนำมาใช้กับนโยบายอื่นๆที่รัฐบาลเน้นการจ้างงานเพิ่มทักษะการทำงานของประชาชนจ้างนักศึกษาจบใหม่พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือทักษะการประกอบอาชีพประเทศเสียเวลา4เดือนกับดิจิตอลวอลเล็ตไม่เห็นผลสัมฤทธิ์แทนที่จะได้เห็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในระยะต่างๆส่วนตัวมองว่าที่ยังไม่เห็นผลการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนคาดหวังส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกเดินทางไปต่างประเทศมากเกินความจำเป็นและตนมองว่าภารกิจในต่างประเทศบางอย่างควรมอบให้รองนายกที่เกี่ยวข้องหรือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์ไปดำเนินการแทนซึ่งรวมถึงการเดินทางไปซูริกสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันนายกเดินทางไปตลอดแทนที่จะนั่งหัวโต๊ะเป็นแม่ทัพนำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ4เดือนที่ผ่านมาตนไม่ให้ผ่านโปรให้สอบตกและมองว่ารัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศควรสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆแม้ว่านายกจะบอกว่าเขาคือเซลแมนของประเทศแต่เขามีผลผลิตอะไรใหม่ๆหรือสินค้าอะไรไปขายต่างชาติบ้างหากจะไปแค่ทำความรู้จักผมมองว่าแค่ส่งนามบัตรหรือโบชัวร์ไปก็ได้เทียบกับคนเพิ่งตั้งบริษัทใหม่ๆยังไม่เข้มแข็งแต่ CEO เดินทางต่างประเทศเป็นว่าเล่นบางงานไม่จำเป็นควรให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแทนโดนกระตุกแบบนี้คงจะเรียกว่าโกรธจนคิ้วตั้งแน่ๆแบบนี้เศรษฐานิดหนึ่งทวีสินคำถามว่ามีตัวแทนสนข.อยู่ในที่ประชุมทุกครั้งไหมผู้อำนวยการตอบว่าข้อเท็จจริงในคำสั่งมีตัวแทนอยู่ในคำสั่งเอ๊ะทำไมไม่ตอบคำถามเขาถามว่าเข้าประชุมกรรมาธิการทุกครั้งไหมเข้าทุกครั้งก็บอกว่าทุกครั้งไม่ทุกครั้งก็บอกว่าไม่ทุกครั้งแต่ไปบอกว่าในคำสั่งมีตัวแทนสนข.อยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่ตอบคำถามคำถามที่สองตัวแทนสนข.ตอบได้ไม่สิ้นสงสัยก็เลยมีดราม่าผู้อำนวยการสนข.บอกว่าไม่มั่นใจตอบไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเอ๊ะดูว่ามันไม่ค่อยยังไงอยู่นะคำถามและคำตอบแบบนี้เอาฟังกันประมาณ42วินาทีอย่างที่กรรมาธิการโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยที่เขาประชุมกันจนมีดราม่าออกมาเนี่ยตกลงมีตัวแทนจากสนข.เนี่ยไปร่วมประชุมทุกครั้งไหมฮะที่ผ่านมาข้อเท็จจริงในคำสั่งตั้งกรรมาธิการมีผู้แทนสนข.อยู่ในคำสั่งครับแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่ผู้แทนที่ไปจากสนข.เองเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ตอบคำถามของฝ่ายการเมืองให้สิ้นข้อสงสัยด้วยฮะมันก็เลยยังมีคำถามออกมาในโซเชียลในสังคมอย่างเงี้ยครับผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่ได้ไปประชุมในประเด็นนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะเราไม่ได้ไปนั่งที่ประชุมนั้นนะครับต้องขออนุญาตไม่รู้ไม่ได้ไปนั่งที่ประชุมนั้นนะครับต้องขออนุญาตไม่รู้โอเคถ้าผมนั่งอยู่ประชุมน่าจะตอบให้ได้แต่ไม่ได้นั่งที่ประชุมเลยครับสุดท้ายเกี่ยวกับ
เพื่อพ่อการละครมาแล้วมาตอนใหม่ตอนใหม่ทำไม EP มันถอยหลังเหตุผลเพราะมันกระโดดข้ามไปครั้งหนึ่งไงครับเพื่อพ่อการละคร EP 22ตอนวอดวายทีวีเล่าข่าวสวัสดีครับกระผมอาลีบาบาวิเคราะห์ข่าวสั้นและกระผมชู่ชูคนเดิมพบกันทุกวันดิฉันปากกาแก้วเกาะพิสดารรายงานข่าวค่ะอ้าวคำปากกาปากกาแก้วไปอยู่เกาะแล้วเหรอมึงฮ่าฮ่าฮ่าโฆษณาน้ำหอมกลิ่นประชาธิปไตยกลิ่นใหม่กลิ่นผสมเผด็จการสั่งซื้อได้แล้ววันนี้เอาเริ่มเล่าข่าวกันดีกว่ากิจนาฬิกาชี้ไม่มีไฟเขียวรถบรรทุกเผือกร้อนแหกโค้งหน้าพักเพื่อพ่อรัฐบาลฉุนอย่าเรียกว่าจัดงบสวนทางนโยบายให้เรียกว่าสวนทางเทคนิคหาเสียงชาวบ้านผวานโยบายใช้เงินกลายเป็นนโยบายใช้หนี้รัฐบาลอ้างรัฐมนตรีมีเยอะติดคุกสักคนก็คงไม่เป็นไรพรรคเรามีบุญไม่เป็นไรชาวบ้านสงสัยถามว่าบุญอะไรเหรอครับนายกแจงทันทีบุญทรงไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่ามันอยู่ในคุกอ่ะไอ้กลุ่มราศีก่อวอร์เตรียมจุดชนวนวนลูปขับไล่นักโทษเทวดาทำยังไงดีเอ้านักข่าวอึ้งภูมิธรรมลั่นวิกฤตหรือไม่วิกฤตให้ไปถามแม่ค้าในตลาดแม่ค้าในตลาดอึ้งยิ่งฝากขายของอยู่ดีๆก็มีอำนาจสร้างหนี้ให้ประเทศได้ตัวนายกโชเก๋ากดดันผู้ว่าธนาคารแบงก์ชาติชี้กำไรธนาคารเยอะเกินไปแบ่งกู้บ้างไหมธนาคารแห่งชาติซัดกับเศรษฐกิจฟื้นแล้วสวนทางวิกฤตต้องกู้รัฐมนตรีถึงกับไอ้คกทีเดียวต่างชาติงงชวนมาลงทุนบอกเศรษฐกิจดีย้อนแย้งแล้วบอกประเทศมีวิกฤตต้องกู้มันยังไงกันแน่วันนี้4กรรมาธิการแลนบิดถอนตัวไม่ร่วมตายางแจงแผนงานโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสแลนบิดโครงการเมกะโปรเจกต์เอาเรือออกนอกเส้นทางมาคำนวณด้วยซะอย่างนั้นแหละดราม่าอิ่มไหนอิ่มสิโดนแหกกลางรายการโหน30บาทแทบไม่ทันชาวนาถามเซลแมนว่าอินโดนีเซียจ่อซื้อข้าว2ล้านตันซื้อกี่โมงจริงหรือหลอกข่าวสั้นชาวบ้านผวาพบกระสือแลบลิ้นปิ้นตาหน้าตาคล้ายผักกาแก้วจบข่าวแหมวันนี้ตามมุกไม่ทันเลยนะฟันนี่แต่ชอบพันท้ายนรถามากกว่าเอาตอนมันเป็นเดินแป่งไปแป่งมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นะเห็นเดินแป่งสบายสบายอยู่นั่นนี่เออไม่รู้เป็นอะไรเซลแมนคนนี้มันชอบไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นตอนใหม่ประจำวันที่15มกราคมถึงวันที่21มกราคมเข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วปีใหม่ผ่านสัปดาห์ที่2เข้าสู่สัปดาห์ที่3เกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศแน่นอนไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นวันเด็กจากปีใหม่ผ่านมา2สัปดาห์แล้วก็เป็นวันเด็กในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าอะไรเกิดขึ้นเรามาดูกันบ้างในประเทศไทยเรื่องของการเมืองตั้งแต่เรื่องของหมอชิดที่โด่งดังตั้งแต่วันปีใหม่จนกระทั่งผังเมืองเอื้อนายทุนประเด็นเรื่องของหมอชิดประเด็นเรื่องของผังเมืองการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในรอบ20ปีหรือแม้กระทั่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของหมอชิดเราเห็นอะไรในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เห็นคือการแช่แข็งปัญหาของประเทศพัฒนาแบบไม่พัฒนาหรือไม่พัฒนาแบบถอยหลังย้อนกลับมากกว่านั้นมีปัญหาประเด็นเรื่องของแลนด์บิดที่เมนที่ถกเถียงกัน
เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่เอาขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่แลนด์บิดหรือคลองไทยเป็นโครงการที่ถูกจุดขึ้นมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นมรดกยุคของประยุทธ์ก็ว่าได้เรื่องของแลนด์บิดถูกชูขึ้นมาอย่างสูงอีกครั้งหลังจากพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านทำท่าว่าจะดับสนิทหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าทำได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายซึ่งหมายความว่าถ้าผิดกฎหมายทำไม่ได้แต่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นคราวนี้เงื่อนไขจะไม่ให้ผิดกฎหมายมันทำไม่ได้มันก็เลยเป็นประเด็นหลังจากได้นั่งรับหรือคำตอบของกฤษฎีกาแล้วรัฐบาลนี้ก็เงียบงันทันทีไม่มีการเอาเรื่องนี้เข้าครม.รอประชุมกรรมการชุดใหญ่เรียกว่าหาบันไดมาปีนลงกันเป็นแถวเพราะไม่มีใครอยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับคดีความที่อาจจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือต้องเข้าคุกเข้าเรือนจำนอกจากประเด็นนี้ก็ยังมีประเด็นที่เราเห็นโลกภายนอกทั้งใบชัยชนะของพม่าที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ารวมถึงชัยชนะของพรรคการเมืองนิยมประชาธิปไตยในไต้หวันการประกาศสละราชสมบัติของราชินีที่เดนมาร์กและการขึ้นสู่การเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของคิงเฟเดริกที่10ของเดนมาร์กเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่เป็นพิธีที่เรียบง่ายในขณะเดียวกันวันนี้พี่ปู่แอดจนต่อพูดถึงอาชีพยุคใหม่ของคนเจนอัลฟาคือเด็กที่อายุ13ปีในวันนี้หลายอาชีพหลายคนฟังแล้วก็ยังงงๆว่ามันคืออะไรเพราะเป็นอาชีพที่เราไม่รู้จักมาก่อนเคยได้ยินคำว่าบล็อกเชนวันนี้ก็จะมีคำเรื่องของนักพัฒนาบล็อกเชนนักบินอากาศยานไร้คนขับโดนไพลอตเราเคยเห็นมีเด็กไทยคนหนึ่งเป็นแชมป์ขับโดนเรื่องนี้หลายคนก็คงไม่รู้ผู้ควบคุมรถไฟไร้คนขับผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์ AI Specialist แบบนี้หรือแม้กระทั่งเกษตรกรในเมือง Urban Farming Farmer นี่คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่ขณะเดียวกันเรามาดูเด็กไทยเด็กที่ระนองที่เกาะพยามว่ายน้ำข้ามมาเรียนหนังสือเป็นชีวิตจริงๆเมื่อดูเรื่องของหมอชิดเมื่อดูเรื่องของผังเมืองแล้วมาดูเด็กไทยกับดูอาชีพของเจนอัลฟาที่โลกกำลังหมุนไปข้างหน้าเห็นได้บางสิ่งบางอย่างว่าโลกทั้งใบเขามีการปรับตัวและเขาเลือกชัดเจนว่าจะไปทางไหนราชวงศ์เดนมาร์กที่ราชินีสละราชบัลลังก์หรือการจัดพิธีที่เรียบง่ายนี่คือการปรับตัวของราชสำนักเดนมาร์กเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากกว่ารายได้ต่อหัวมากกว่าเยอรมนีด้วยซ้ำไปแต่ใช้งานเตรียมการนี้เพียงแค่10กว่าวันเพราะราชินีเพิ่งจะประกาศเมื่อคืนวันที่31แล้วเมื่อวานวันที่14ที่มีพิธีจัดพิธีเรียบง่ายนี่ก็คือสิ่งที่เห็นว่าราชวงศ์เขาปรับตัวยังไงให้อยู่แล้วคะแนนนิยมของราชวงศ์ก็สูงขึ้นสามารถอยู่ได้ต่อไปในขณะที่ประเทศไทยปัญหาที่เราเห็นเรื่องหมอชิดก็ดีปัญหาที่เราเห็นเรื่องผังเมืองเอื้อนายทุนก็ดีแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของเด็กว่ายน้ำไปเรียนเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานการสร้างสะพานไม่สามารถทำได้ต้องรอมติครม.หนังสือกรมทรัพยากรทำไปแล้ว3ปีแต่เรื่องนี้ก็ยังรออยู่เมื่อไหร่จะเอาเข้าครม.เพราะฉะนั้นปัญหาของประเทศทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องเข้าครม.นี่คือปัญหารัฐรวมศูนย์คำถามของประเทศไทยตอนนี้คือเรามีโอกาสที่จะตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอาชีพที่พูดกันเป็นอาชีพยุคใหม่9อาชีพ Virtual Reality Engineer มีคนรู้จักไหมว่ามันคืออะไรเอเจนต์ท่องเที่ยวในอวกาศ Space Tourist Agentหรือแม้กระทั่ง Sleep Technician เจ้าหน้าที่เทคนิคการนอนเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการนอนเขาต้องมีเทคนิคกันแล้วเหรอ Sustainability Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนประจำออฟฟิศประจำโรงงาน
อาชีพในโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนโลกทั้งใบเพราะมันมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ปู่แอ๊ดจนตกำลังพูดถึงบริบทของโลกทั้งใบที่เกิดขึ้นภายนอกแล้วบริบทของประเทศไทยที่วันนี้แม้กระทั่งการทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้เมื่อถูกแฉถูกเปิดเผยก็ไม่ตอบคำถามตรงๆว่ามันหมายถึงอะไรมันทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมเรือจากออสเตรเลียหรือจะไปขึ้นไปที่ประเทศจีนจะต้องวิ่งมาที่ท่าเรือที่ทำแลนด์บิดทำไมไม่วิ่งตรงขึ้นไปเลยเหมือนเดียวแบบเดียวกันทำไมเรือจากจีนที่จะวิ่งไปที่ออสเตรเลียจะต้องมาเข้าที่แลนด์บิดทั้งที่เขาวิ่งไปออสเตรเลียได้รายงานการศึกษาที่สับประดนแบบนี้แล้วก็ไม่ตอบเรื่องเหตุเรื่องผลหรือแม้กระทั่งเวลาในการยกขึ้นยกลงก็ไม่รวมอยู่ในการศึกษาแล้วแบบนี้ใครเขาจะเชื่อการศึกษาแบบนี้จึงทำให้ศรีลังกาสร้างท่าเรือสร้างสนามบินตั้งมากมายแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินจนล้มละลายประเทศเรากำลังจะเอาแบบนั้นหรือแล้วบางคนถามหาอนาคตก็ดูเด็กไทยกำลังว่ายน้ำหรือกินข้าวกับไข่ต้มสองใบแล้วเราจะถามหาอะไรกับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าโครงสร้างของประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนแน่นอนการถูกแช่แข็งมา9ปีด้วยรัฐบาลทหารของประยุทธ์จันทร์โอชาแล้ววันนี้ก็ยังเปลี่ยนรูปแปรร่างสอดแทรกอยู่ในรัฐบาลนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าวันนี้แม้กระทั่งสุทินคลังแสงก็ทำหน้าที่เหมือนโฆษกกระทรวงกลาโหมให้ประยุทธ์จันทร์โอชาคนของรัฐบาลประยุทธ์ทำหน้าที่กำกับซ้ายกำกับขวารัฐมนตรีต่างๆสว.ยังมีปากมีเสียงนี่กำลังจะเปิดอภิปรายรัฐบาลแสดงว่าทำให้รู้ว่าข้ามีอำนาจอยู่ในมือนี่คือโครงสร้างที่มันบิดเพี้ยนหรือแม้กระทั่งเรื่องของหุ้นสื่อไอทีวีประชาชนถามว่าไอทีวีเป็นสื่ออยู่ที่ไหนช่องไหนจะตามไปดูแต่เรื่องนี้เอาเข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้เรื่องนี้ทำให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งประชาชนเลือกเป็นอันดับหนึ่งคะแนนนิยมสูงสุดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นกันชัดว่ามันมีปัญหาโครงสร้างแบบนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าบ้านหลังนี้มันมีช้างตัวใหญ่อยู่กลางบ้านทุกคนรู้ทุกคนเห็นแล้วมันใช้ทรัพยากรเยอะช้างมันมีบริวารที่ต้องเลี้ยงดูนอกจากช้างกินจุบริวารมันก็กินเยอะแต่ทุกคนต้องไม่พูดถึงลองไปดูงบประมาณง่ายๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัดเงินเดือนทิ้งไปเอางบอื่นๆมากองทั้งก้อนยกเว้นเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้วมาดูซิว่างบทั้งหมดไปลงตรงกองไหนก้อนไหนก็จะเห็นเหมือนที่เขาอภิปรายของก้าวไกลอภิปรายในสภาว่ามันอัปลักษณ์ขนาดไหนประเทศนี้มันเป็นเพราะโครงสร้างแล้วลองไปดูนามสกุลของแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เป็นน้องชายของราชเลขาธิการแบบนี้เป็นต้นอายุราชการก็ข้ามหัวกันมาไม่รู้เท่าไหร่เราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่พูดความจริงไม่ได้หลายคนบอกปู่แอดพูดไปเลยพูดตรงๆปู่แอดพูดได้แต่คนที่แชร์คลิปปู่แอดจะทำยังไงหรือจะเป็นช่องที่ห้ามแชร์ทุกคลิปเพราะฉะนั้นก็จะพยายามพูดในลักษณะที่พูดได้เท่านั้นพูดมากกว่านี้ปู่แอดไม่มีปัญหาแต่คนแชร์จะมีปัญหานี่คือประเทศไทยประเทศไทยที่วันนี้เรามีปัญหาทนท่ออยู่ทั้งเห็นกันชัดๆรู้กันชัดๆแต่พูดไม่ได้น้ำท่วมปากกันหมดที่กลางเมืองหลวงหลายพันไร่ถูกเวรคืนไปเป็นที่ส่วนตัวทั้งที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
หุ้นธนาคารไทยพาณิชย์หุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นสมบัติชาติถูกโอนไปเป็นหุ้นส่วนตัวแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ห้ามพูดถึงแล้วคนไทยแท้ๆทำยังไงก็ว่ายน้ำไปโรงเรียนอยู่นั่นไงกินไข่ต้ม2ใบอยู่นั่นไงมันไม่ได้เป็นปัญหาที่โรงเรียนเดียวแต่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าคนทั้งประเทศอยู่กันยังไงหมอชิด2ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นแม้กระทั่งเอากลางกรุงเทพมหานครเรื่องผังเมืองคนแม้กระทั่งคนกรุงเทพแท้ๆยังไม่สามารถที่จะกำหนดอนาคตตัวเองได้หรือมันพิเรนมากกว่านี้ก็คือวันนี้นักโทษเทวดาชั้น14อยู่ตรงไหนอยู่ยังไงเคยมีในประวัติศาสตร์กรมราชทัณฑ์ไหมนอกจากคนบ้าแล้วเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรือนจำเดิน120วันเหมือนที่ชัยธวัฒน์บอกมีแค่3คน2คนคือคนบ้าอีกคนหนึ่งก็คือเทวดาคนนี้นักโทษของเทวดาไม่อยากใช้ว่านักโทษเทวดานักโทษของเทวดาเมื่อประเทศไทยมันมีปัญหาแบบนี้แล้วโลกมันหมุนไปข้างหน้าวันนี้ที่เอาเรื่องของเจเนเรชันอัลฟามาพูดก็ทำให้เห็นแล้วว่าโลกทั้งใบมันกำลังเปลี่ยนอนาคตอาชีพต่างๆมันกำลังเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงเร็วซะด้วยประเทศที่เขาปรับตัวทันราชสำนักที่เขาปรับตัวทันอย่างราชวงศ์ของเดนมาร์กราชวงศ์ของสวีเดนราชวงศ์ของนอร์เวย์เหล่านี้เขาปรับตัวได้เขาก็รู้ว่าทำยังไงเขาจะอยู่รอดทั้งที่เขาร่ำรวยประเทศเหล่านั้นตรงกันข้ามประเทศเรามันยากจนแต่กับอุ้มชูเลี้ยงดูคนกลุ่มเดียวแล้วปล่อยให้คนส่วนใหญ่อยู่อย่างยาอนาถาอยู่อย่างยาจดพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันชัดเจนหรือยังว่าปัญหามันเกิดจากอะไรประเทศนี้ทำไมมันมีความเหลื่อมล้ำทำไมมันไม่มีการกระจายทรัพยากรทำไมมันถูกผูกขาดไว้ด้วยคนไม่กี่คนทั้งอำนาจทั้งทรัพยากรต่างๆตัวอย่างเด็กว่ายน้ำไปโรงเรียนตัวอย่างเรื่องหมอชิดเน่าตัวอย่างเรื่องผังเมืองเอื้อในทุนมันสะท้อนหมดเลยหมอชิดอยู่กลางเมืองหลวงผังเมืองกทมซึ่งคนทมกทมก็ยังไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เป็นภาพสะท้อนของคนเมืองไม่ต้องพูดถึงคนไร้บ้านที่วันนี้ก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวันจาก10เป็น100จาก100เป็น1,000นี่อยู่กลางเมืองหลวงภาพเด็กว่ายน้ำที่เกาะพยามก็คือตัวแทนของชนบทไปดูทางเหนือก็ต้องปีนเขาลงเขาความยากลำบากของผู้คนในแผ่นดินนี้มันมีมากมายเหลือเกินแต่เราจะแกล้งไม่รู้หรือเปล่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปัญหาที่แท้จริงของประเทศนี้มันเกิดจากโครงสร้างที่บิดเบี้ยวเกิดจากความเหลื่อมล้ำที่ไม่เป็นธรรมเกิดจากทรัพยากรที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ร่วมใช้เพราะระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมไม่เอื้อและไม่มีใครสามารถแตะต้องได้ตัวอย่างง่ายๆชัดๆหลักฐานชัดละแล้วคอยดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงกรณีชิดชอบเรื่องของเขากระโดงโกงที่ดินหลวงชัดๆมาเป็น10ปีหรือแม้นั่งกรณีรัฐมนตรีไปกินหัวคิวแรงงานไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงปลัดกระทรวงแต่ทำเรื่องระยำอับประยศอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเราจะไปหวังพึ่งใครในเมื่อคนที่ทำหน้าที่ต้องดูแลกฎหมายเป็นตัวเองแบบนี้แลนด์บิดนี่เราให้นักวิชาการแท้ๆออกมาพูดมาวิจารณ์มันเป็นไปได้ยังไงว่ารายงานการศึกษาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจของจุฬาลงกรณ์ไปในทางตรงกันข้ามกับของสนขสนขคือสำนักงานนโยบายขนส่งซึ่งอยากจะทำโครงการนี้แน่นอนเป็นคนการใช้เงินเจ้าของโครงการก็อยากจะต้องใช้เงินเพราะการใช้เงินก็หมายถึงการที่สามารถมี
มีเปอร์เซ็นต์เข้าพกเข้าหอได้แต่หน่วยงานที่เป็นกลางจุฬาลงกรณ์หรือสภาพัฒน์ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเขาชี้ไปอีกทางหนึ่งอย่าบอกนะว่ามีนายทุนที่อยากจะมาลงทุนเรื่องนี้ตอนนี้ประเด็นของการลงทุนในประเทศไทยมากมายที่เป็นเงินสีเทามาจากประเทศจีนก็คือการฟอกเงินเอาเงินสีเทาๆเงินสีดำๆในจีนเข้ามายังไงมาไม่รู้บางทีไม่ได้ผ่านระบบธนาคารมาซื้อทุเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปฟอกขาวในจีนด้วยการเอาทุเรียนไปแล้วก็ไปได้เงินจากการขายทุเรียนเอาไปใช้แทนเรื่องแบบนี้มันกำลังเกิดขึ้นเรากำลังเป็นแหล่งฟอกเงินวันนี้ลองไปดูที่ภูเก็ตลองไปดูที่สมุยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากรัสเซียทั้งหลายแหล่งเงินที่เอามาลงทุนมีการตรวจสอบไหมว่ามาอย่างไรทำไมประเทศไทยหลายคนถึงบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินแล้วคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้หรือในอนาคตคนไทยก็ทำหน้าที่แค่เป็นแม่บ้านไว้ปูที่นอนไว้ล้างห้องน้ำเหมือนเจ้าของบริษัทบางบริษัทที่เคยพูดว่าอย่างน้อยคนไทยก็มีงานทำถ้าให้ต่างชาติซื้อบ้านได้เราก็เป็นคนรับใช้ได้ใจคอจะให้คนไทยเป็นอย่างนั้นจริงหรอพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนี้แต่เมื่อเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น2สัปดาห์เกิดขึ้นนอกประเทศเกิดขึ้นในประเทศมันทำให้เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก่อตัวขึ้นมันก็ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้อาชีพใหม่ของคนเจนอัลฟามันเป็นงานวิจัยที่เขาพูดถึงคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นอาชีพเหล่านี้ไม่แปลกที่ในประเทศไทยแทบไม่รู้จักเพราะเราถูกแช่แข็งแล้วภาพเด็กไทยว่ายน้ำไปโรงเรียนไปพูดกับคนต่างชาติเขาก็งงว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือนี่มันเป็นหนังมันมีจริงๆเหรอแบบนี้หรือแม้กระทั่งหมอชิด2สภาพแบบนั้นมันเกิดขึ้นจริงเหรอนั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลสเตชันของประเทศจริงเหรอเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่เคยหลอกลวงคนอื่นเขาไว้แต่ถึงเวลาความจริงมันปรากฏมันก็จะเหมือนภาพที่ภูฏานประเทศที่บอกว่ามีความสุขแต่คนร่วมเป็นเกือบล้านคนไปขอวีซ่าย้ายไปออสเตรเลียเพราะอยากย้ายออกเพราะมันร่ำรวยกันอยู่แค่ตระกูลเดียวคือเครือญาติกษัตริย์เท่านั้นผูกขาดแทบจะทุกธุรกิจแล้ววิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้พอเห็นบริบทที่มันเป็นแบบนี้ไต้หวันฝ่ายประชาธิปไตยชนะติดต่อกัน3สมัยราชวงศ์เดนมาร์กปรับตัวใช้ความเรียบง่ายในการผัดเปลี่ยนแผ่นดินไม่ยึดติดพม่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะยึดมากขึ้นหลายเมืองกลับมาดูในไทยเด็กไทยต้องว่ายน้ำไปโรงเรียนหมอชิดเน่าผังเมืองเอื้อในทุนยังไม่มีคำตอบว่าจะเอายังไงเรื่องนักโทษเทวดาชั้นติดตียังไม่มีใครให้คำตอบได้ขณะเดียวกันหลังจากกฤษฎีกาตอบพรบกู้เงินรัฐบาลก็ใบ้กินแต่ไม่มีใครมาตอบว่าจะทำยังไงรวมถึงจะรับผิดชอบยังไงที่บอกตลอดเวลาว่ามันเป็นวิกฤตมันเป็นวิกฤตพูดว่าวิกฤตนี้ตั้งแต่เดือนเมษานี่มามกราเหลืออีก3เดือนครบปีแล้วแต่ยังไม่ทำอะไรเรื่องนี้ยิ่งไปดูร่างงบประมาณที่ผ่านสภาไปแต่ละเรื่องที่พูดว่ามันเป็นวิกฤตไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องประชากรแต่ร่างงบประมาณโดยดูไส้ในงบประมาณไม่มีการเตรียมการเลยเรื่องการศึกษาไม่ต้องพูดถึง
เรื่องตำรวจไม่ต้องพูดถึงนี่เราอยู่กับอะไรกันเนี่ยฟังคำพูดแล้วสวยหรูแต่พอไปดูไส้ในการปฏิบัติมันไม่มีสิ่งที่พูดหรือว่าคนที่เป็นเซลแมนก็เป็นแบบนี้ปากหวานแต่พอจะทำงานจริงๆแล้วทำไม่เป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นก็ขอบ่นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้ทนไม่ไหวจริงๆด้วยอายุอานามแบบปู่แอดหลายคนบอกว่าสมควรจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจถ้าปู่แอดปีหนึ่งจะพักผ่อนหลายรอบหลายครั้งไปอยู่กับลูกหลานใช้ชีวิตแบบเบาๆบ้างแต่เมื่อกลับมาแล้วมาดูข่าวๆแล้วก็ยังเป็นห่วงคนในประเทศก็ต้องบ่นกันแบบนี้แหละอย่างน้อยให้คนไทยได้สูตาสว่างขึ้นมาแต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญวันนี้ยังมีคนที่ยังถูกดำเนินคดีอีกมากมายเหลือเกินวันนี้ยังมีคนสู้อีกมากมายเหลือเกินแล้วการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาการได้รับชัยชนะในบอร์ดประกันสังคมรวมถึงฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายโปรดแห่กันไปสมัครสว.เพื่อจะมีสิทธิ์เลือกสว.คนที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยสิ่งที่ท่านต้องทำคือชักชวนเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องไปสมัครสว.เพื่อจะได้ลงมีคะแนนเสียงสามารถลงคะแนนเสียงเพราะคนไม่สมัครลงคะแนนไม่ได้คำว่าปู่แอดที่เคยพูดว่าสู้ทุกสมรภูมิจะต้องเกิดขึ้นอย่างชัดๆ 1. สู้ทุกสมรภูมิ 2. สู้ทุกวันด้วยการกระจายข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดไกลที่สุดให้คนตื่นรู้มากที่สุดทำสองสิ่งนี้ทำทุกวันเมื่อเราทำอย่างถึงที่สุดแล้วคนตื่นรู้ถึงจุดหนึ่งทุกคนจะถามกันหันมามองหน้ากันแล้วถามว่าแล้วจะเอาอย่างไรแน่นอนว่าเลือกตั้ง14พฤษภาเราชนะไม่เด็ดขาดแต่เราชนะไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่เป็นไรรอให้เลือกตั้งแล้วชนะแบบเด็ดขาดถล่มทลายแล้วยังไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วเราก็ต้องมาถามกันว่าเราจะเอายังไงกันต่อแต่สำคัญประชาชนต้องเห็นพ้องต้องกันอย่าขัดกันเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของประชาชนคือการกระจายข้อมูลข่าวสารทำทุกวันทำให้มากที่สุดอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วก็ทำให้มันเร็วขึ้นให้มันมากขึ้นวันนี้พูดอาจจะมีอารมณ์มากกว่าทุกๆวันเพราะเห็นสิ่งที่เห็นอยู่เต็มตำตาแล้วบอกจริงๆว่าแบบมันเศร้ามันทำไมเรื่องอัปยศแบบนี้มันปล่อยให้เกิดขึ้นได้คนไทยส่วนใหญ่มันเห็นคนไทยเป็นยังไงแล้ววันนี้คนไทยก็อย่างที่บอกเรากินข้าวเราไม่ได้กินหญ้าเรารู้อะไรกำลังเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องช่วยกันวันนี้ก็บ่นมาพอสมควรถ้าบ่นมากไปก็ต้องขออภัยเพราะมันมีอารมณ์จริงๆแต่ก็จะพยายามที่จะควบคุมให้มันได้มากที่สุดในวันปีใหม่คงไม่สายเกินไปสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้รับการอวยพรก็คือขอให้มีความสุขตลอดปีกับครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีใหม่นี้ด้วยจิตคารวะปู่แอดจอนตอแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก
เราเลือกไม่ได้ว่าการที่พรรคมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยการที่มันจะแค่ต่อไปในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ